สวัสดีค่ะก็มาพบกับรายการสื่อส่งท่องวัฒนธรรมกันอีกครั้งนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่2มีนาคมนะคะ2566นะคะซึ่งรายการสื่อส่งท่องวัฒนธรรมของเรานะคะก็จะจัดโดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนานะคะหัดใหญ่นะคะซึ่งสถาบันของเราจะมีอยู่2ที่นะคะก็จะมีที่หัดใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีที่ปัตตานีด้วยนะคะซึ่งที่หัดใหญ่ของเราเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมนะคะอยู่ในมอของเรานี่เองนะคะท่านใดที่อยู่ใกล้ๆนะคะมาตอนนี้มาชมไลฟ์สดมาชมหน้าไลฟ์สดเราก็ได้นะคะยินดีนะคะค่ะวันนี้นะคะเหลืออยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าสมาชิกติดภารกิจหมดแล้วนะคะก็เลยต้องพูดคนเดียวค่ะวันนี้นะคะก็ต้องทำใจนิดนึงนะคะก็ตามสโลแกนของโชติรสนะคะไลฟ์สบายสบายสไตล์โชติรสแม้ว่าจะเป็นช่วงวิชาการก็ตามนะคะก็เราก็
เราก็มาเล่าสู่กันฟังดีกว่านะคะเหมือนวันนี้เนี่ยเหมือนที่น้องมัดนะคะเจ้าของโครงการเนี่ยก็ได้หนูไม่ต้องพรีเซนต์หน่อยโครงการดีๆนะคะโครงการดีๆของเรานะคะโดยน้องมัดนะคะเป็นเจ้าของโครงการซึ่งนำโดยนะคะท่านผู้อำนวยการนะคะท่านให้เป็นที่ปรึกษาให้เรานะคะแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆนะคะซึ่งเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงไม่ใช่เป็นการสอนเรามาบอกต่อกันดีกว่านะคะเพราะว่าเชื่อว่าผู้ชมบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีความรู้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณรัฐก็จะนำผ้าพันคอนะคะผ้าคลุมไหล่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอามาสาธิตให้ผู้ชมได้ดูกันนะคะหากท่านใดที่รู้แล้วก็ขอให้ชมดูไปหน่อยท่านใดที่ไม่รู้ก็จะได้เอาไปประยุกต์ใช้นะคะเอาประยุกต์ใช้กับตัวเองนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเหมือนที่โชติรสบอกนะคะว่าผ้าพันคอส่วนมากเราก็จะแค่แบบนี้นะคะผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะคะส่วนมากแล้วนะคะส่วนมากก็นี่เป็นผ้าคลุมไหล่ของสถาบันนะคะท่านใดสนใจเนี่ยสอบถามได้เปิดช็อปชุมชนในช่วงมีจำหน่ายในช่วงเปิดช็อปชุมชนว่าแล้วเริ่มแล้วค่ะเริ่มมั่วแล้วค่ะนี่นะคะส่วนมากเราก็จะได้เป็นแค่แบบนี้ถูกไหมคะนี่นะคะหรือไม่ก็แบบนี้นะคะส่วนมากนะคะส่วนท่านที่มีความรู้อยู่แล้วก็ชมไปนะคะให้แล้วก็หรือว่าจะแชทมาให้อะไรนะเขาเรียกให้คำแนะนำก็ได้นะคะเพิ่มเติมให้ก็ได้นะคะยินดีนะคะทางเรายินดีเพราะว่าเราก็ไม่ได้พูดถึงว่าเราก็ไม่ได้แบบชำนาญนะคะชำนาญเชี่ยวชาญเพียงแต่เรารู้แล้วเราก็มาบอกต่อเพื่อที่จะคนที่ไม่รู้จะได้เอานำไปใช้ได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรามีเวลาช่วงนี้เท่าไหร่คะพี่มัดจับเวลา30นาทีนะคะซึ่งโชติรสคาดว่าสาธิตน่าจะไม่ถึง15นาทีนะคะนอกนั้นก็จะเป็นช่วงเปิดช็อปชุมชนขายสินค้านะคะช่วงของโชติรสนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวนะคะโชติรสขออนุญาตไม่แน่ใจว่าแชร์ลงไม่ได้นะคะต้องแชร์นะคะเพื่อที่ว่ารายการเราจะได้มีผู้ชมเยอะๆขออนุญาตนะคะวันนี้ใส่เสื้อไม่สุภาพนิดนึงนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการพันผ้านะคะในการใช้นะคะผ้าพันคอผืนนี้นะคะเป็นของสถาบันเราผืนละ350คนคือเป็นผ้าพันคอลายตึกนะคะเป็นผ้าลายตึกนะคะท่านใดอยู่ใกล้มาชมได้นะคะมาชมสินค้าได้เราจะมีเดี๋ยววิชาการก่อนเนาะจะขายของนะคะนี่ก็เป็นผ้าลีมาบาติกสถาบันลายขอเจ้าฟ้าด้วยกันตัวนะคะแต่ผืนนี้จะยาวกว่านิดนึงผืนนี้จะมีความยาวประมาณมีความยาว2เมตรนะคะกองเงินนะคะเงินนะคะเงินเงินตรงเพื่อตรงเดียวนี่เราต้องชงเงินนะคะเราคืนไงเลยนะคะชลเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะทำเป็นกันหมดแล้วแหละเนาะไม่แน่ใจว่ามีผู้ชมเท่าไหร่คะกี่หมื่นคนคะ 8,000 ใช่ไหมคะอ๋อ 8,000 คนนะคะไม่แน่ใจว่ามีนักศึกษาเข้ามาไหมนักศึกษาเด็กๆน่ารักนักศึกษาอาจจะไปใช้ได้นะคะไหนนะคะเอาเอิญ
ปิดหูได้นะคะแล้วเราก็เปิดหูนะคะท็อกพอท็อกมาเรียบร้อยเลยนะคะท็อก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 มาเรียบร้อยเลยนะคะนี่เป็นเบื้องต้นนะคะขอโทษนะคะมีสายคู่ค่ะเราไล่สบายสบายนะคะเป็นช่วงเป็นช่วงไล่สบายสบายสบายเชตูเลสนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงวิชาการก็ตามเราก็สบายสบายได้นะคะเราอย่าเครียดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตู้พูดแบบนี้นะคะเพราะว่าเชตูเลสเนี่ยตอนนี้เนี่ยแตกเปียกมาแล้วค่ะทั้งหลังเปียกมาแล้วอันนี้นะคะนี่คือแบบที่หนึ่งง่ายๆแบบนี้นะคะง่ายๆนะคะเก็บกี่ผืนไม่รู้มีผ้าอยู่กี่ผืนไม่รู้ตู้ขนหรือตู้ขนแบบนี้หนึ่งผืนตามที่แผ่นประชาสัมพันธ์บอกไว้ว่าเจ็ดใช่ไหมคะเจ็ดไอ้ร้อยเจ็ดสไตล์ใช่ไหมนี่คือผ้าสี่เหลี่ยมนะคะนี่ก็เป็นผ้าลีมาบาติกเหมือนกันนะคะสวยงามนะคะช่วงนี้เป็นที่นี่เลยนะคะหนูที่ไปที่จะไปเที่ยวทะเลนะคะไอ้เรื่องนี้หนูค่ะเราจะเห็นโดยทั่วไปนะคะเพราะว่าเขาคือทำกันเยอะแต่ก็อยากนำเหนือนะคะอยากนำนี่คือพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะตัวสี่เหลี่ยมที่เราถือได้เลยนะคะแล้วก็ค่ะหนูคนเดียวค่ะลำบากหนูคือทับแล้วที่สี่ที่หนูนี่ตัวเอฟคือตัวเอฟหนูเป็นงานตัวสี่ของพี่หนูคือตัวที่เป็นหนูเลยถ้าเป็นยิ่งเป็นวัยรุ่นเนี่ยคนแก่ทำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าเป็นวัยรุ่นถ้าเป็นวัยรุ่นนะคะเนี่ยข้างหลังแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่กางเกงนะคะใส่กางเกงยีนเนี่ยโอ้สวยงามนะคะคือตอนนี้พิมพ์งานไม่ต้องอะไรแล้วค่ะหัวรถโชติรถอย่างเดียวนะคะนั้นถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วที่ตัวตกไหมผูกหน้านะคะนี่คือผูกสามเหลี่ยมมาผูกข้างหน้าดึงให้แน่นนะคะดึงให้นิ่งแล้วก็ผูกทั้งที่วัยรุ่นนะคะเมื่อพูดถึงนี่คือใส่กางเกงนะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะโชติรถจะไม่ดูกล้องเท่าไหร่นะคะจะดูจอมากกว่านะคะเพราะว่าจะได้เห็นจอด้วยนะคะจะเห็นว่าโชติรถจะติดดูนะคะเปลี่ยนนิดนึงนะคะเห็นไหมคะเก๋ไก๋นะคะสวยเห็นไหมคะเห็นไหมคะนั่งง่ายๆนะคะเรามีผ้าผืนเดียวเนี่ยเราทำได้หลายอย่างนะคะเราผูกหน้าแล้วผูกหลังแล้วผูกหน้าแล้วผูกอะไรดีผูกที่ผูกที่นะคะผูกข้างผูกข้างให้แน่นนะคะนะคะแล้วก็ผูกบนที่ปลายของฉันนะผูกลมที่ปลายนะคะทำเป็นแขนซื้อถึงนะเห็นไหมคะสวยเก๋นะคะนี่เลยรุ่นน้อยนี่ได้ข่าวว่ามีนักศึกษาเข้ามาชมด้วยนะคะก็เลยวัยรุ่นนิดนึงนะคะใส่กางเกงยีนเอวสูงเนาะสวยค่ะสวยนะคะสวยเราใส่เกาะอกนิดนึงนะคะถ้าใครกลัวจะป้องนะคะเห็นไหมคะสวยน่ารักด้วยค่ะพลาดนะคะวิธีนี้ไม่ใช่คน
ม่ใช่เรื่องตะกร้าเห็นไหมคะเห็นไหมผ้าผืนเดียวเนี่ยเราได้ตั้งหลายแบบไม่ใช่เหรอเนี่ยทีมงานเซลล์กันเองค่ะหรือว่าเราจะแบบง่ายๆนะคะยังสามเหลี่ยมอีกนะคะพี่จอยจดได้ยังว่ากี่แบบแล้วน้องก็ไป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 นะคะทำแบบลูกเสือเลยนะครูง่ายๆเก๋ๆสวยๆนะคะภาพผืนเดียวเราทำให้สวยได้เราก็แต่งมันอีกนิดนึงนะครูนะหรือว่าเราอยากเก๋ๆข้างก็ยังได้นะคะเห็นไหมคะหัวล็อกกับเสียงนี่แหละค่ะไม่ใช่หัวล็อกกับอะไรนะคะนี่เห็นไหมคะเก๋ๆนะคะเดินเล่นชายทะเลหรือว่าอันนี้ค่ะไปห้างไปอะไรก็ได้ค่ะนะคะเป็นสไตล์ของเราเองนะคะไม่เครียดนะคะไม่เครียดเรามาแลกเปลี่ยนกันนะคะเห็นไหมคะผ้าผืนเดียวได้ตั้งหลายแบบนะคะเอาแบบไหนดีอีกแบบไหนแบบนี้ดีกว่านี่เป็นผ้าสวยสวยเก๋นะคะผ้าเขาเรียกผ้าอะไรผ้าชีฟองนะคะชุดนอนนะคะเดี๋ยวดูนะคะนี่นะคะจับปลายให้เหมือนกันนะคะแล้วก็รวบแล้วก็เอายางผูกนิดนึงเห็นไหมคะไม่ต้องมีอะไรเลยค่ะเราก็สวยได้นะคะเหงาจังวันนี้ไม่มีใครเซลล์เราเลยคุณปิ๊งเราหมดแล้วเห็นไหมคะผมว่ามันเป็นโบแล้วหรือว่ามันเป็นแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะถ้าใครไม่อยากนุ่มล่างเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนนิดนึงก็ได้เปลี่ยนนิดนึงใส่เป๊ะก็ได้เปลี่ยนนิดนึงก็ได้เห็นไหมคะสวยเก๋นะคะเก๋นะคะเก๋นะหนูเนาะนุ่งกันสวยนะคะเห็นไหมคะได้หลายแบบนะคะมีแบบนี้เป็นแบบแล้วจะมาเจ็บไหมค่ะเมื่อกี้นะคะผ้าทุกแบบนี้มันสวยนะคะมาทำหนูทุกแบบนี้แล้วก็ม้วนทีหนึ่งนะคะม้วนทีหนึ่งแล้วก็ใส่นี่ก็สวยเห็นไหมคะเทพไปอีกแบบนึงสวยทีมงานบอกว่าไม่เน้นปั่นผ้าเน้นโพสต์สนุกกันนะคะสนุกกันแล้วก็ได้ความรู้ด้วยอะไรดีอีกผืนนี้ดีกว่านี่เป็นผ้า
ผ้าโทนะคะเป็นผ้าโทลายยกดอกแล้วก็ย้อมคลามแล้วก็อะไรนะปักโครนนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะนี่ผืนแบบนี้นะคะก็ดูให้เท่ากันนะคะง่ายๆนะคะตัวนี้ง่ายๆตอนนี้เราใช้หัวผูกผ้าช่วยนะคะเราหยิบผ้ามานะคะกลานี้มีขายใช่ไหมมีขายนะคะที่สถาบันวัฒนธรรมของเรามีขายนะคะที่ศูนย์จำหน่ายผ้านะคะใส่เข้าไปเลยค่ะแยงรู นะคะใส่เข้าไปเลยแล้วก็ผูกเราต้องการยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนนะคะเห็นไหมคะแค่นี้เองเห็นไหมคะสวยไหมสวยงามเห็นไหมคะนี่คืออัวผูกผ้านะคะก็เหมือนเมื่อกี้อีกละค่ะเราจะไว้ข้างก็ได้นะคะไม่มีอะไรตายตัวเห็นไหมคะไว้ข้างก็สวยนะคะเห็นไหมคะหรือว่าเราพับครึ่งนะคะเพราะว่ามันใหญ่เกินไปนะคะเราพับครึ่งพับครึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้จะแน่นไม่แน่นหรือเราดึงเข้าหรือดึงซ้ายขวาดึงให้แน่นไหมคะนะคะดึงให้แน่นเห็นไหมคะได้อีกแบบหนึ่งนะคะนี้ใช้เข็มกลัดก็สวยนะคะหรือว่าเราจะมีรังผูกก็ได้นะคะเห็นไหมคะข้างหลังนะคะหมุนกันหนึ่งรอบได้แล้วนะไม่มีเสื้อเราใส่ได้นะคะเราใช้ได้นะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปดัดแปลงหรือว่าเป็นคือมันได้ทั้งนั้นนะคะมันไม่มีอะไรตายตัวนะคะแล้วก็เมื่อกี้ตอนเริ่มโชติรสก็บอกไปว่าเวลาเราผูกผ้านะคะเวลาเราผูกเนี่ยทุกครั้งที่เราผูกนะคะทุกครั้งที่เราผูกเธอรถแนะนำว่าให้เราผูกเป็นเงื่อนพิรอดนะคะก็คือซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายเราจะแก้ง่ายนะคะเราจะแก้ง่ายมากลองดูนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะเราวางไว้แล้วก็ซ้ายทับขวาแล้วแต่ท่านผู้ชมจะถนัดขวาหรือซ้ายก่อนได้ทั้งนั้นนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ขวาทับซ้ายอีกทีนึงมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะไม่หลุดด้วยนะคะมันแน่นด้วยมันไม่หลุดและที่สำคัญคือเกะง่ายนะคะเกะออกง่ายมากนะคะถึงเกะไม่ออกเกะง่ายนะคะเกะง่ายนะคะทดรถลืมบอกไปนะคะว่าตอนตั้งแต่ช่วงแรกนะคะก็
วันนี้นะคะเราทำผ้าพันคอนะคะหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามเราเดี๋ยวเราจะมีคำถามนะคะเราจะมีคำถามช่วงท้ายรายการจะถามอะไรเดี๋ยวโชติรสจะบอกท้ายรายการนะคะแล้วก็จะให้เวลาท่านผู้ชมตอบคำถามเรามาใครที่ตอบคำถามถูกเป็นคนแรกนะคะใครที่ตอบคำถามถูกเป็นคนแรกเดี๋ยวโชติรสจะมีของที่ระลึกให้นะคะเอาไปเลยดีครับพี่มัดเจ้าของเสื้อพี่มัดเจ้าของผมครับพี่มัดจะให้อะไรดีคะคือเจ้าคือหัวหน้าโครงการมีเสื้อผ้าปาดเหงื่อค่ะปาดเหงื่อมีเสื้อยืดเราเสื้อยืดโขนเหรอเด็กเสื้อยืดโขนรายการสื่อส่งท่องวัฒนธรรมของสถาบันวัดเราทำเกี่ยวกับผ้าพันคอเราก็ต้องเปิดผ้าพันคอถูกไหมถูกได้ไหมคะได้วันนี้เป็นตัวหนึ่งดูการปัดเงือก่อนนะปัดแบบนี่คือของที่ระลึกเดี๋ยวโชติรสจะแจกเองนะคะโครงการไม่แจกโชติรสแจกเองรวยใครรวยรวยค่ะนะคะเดี๋ยวผืนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าผืนนี้จะเป็นของใครนะอันนี้นะคะเป็นผ้าพันคอเป็นผ้าบาติกนะคะไม่ได้พูดเลยนะคะแต่ว่าเป็นผ้าเป็นคอของคุณครูใช้ด้วยนะคะเอาไปเผื่อที่ท่านผู้ที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้เรานะคะเพื่อเอาไปด้วยผ้าพันคอไปแล้วก็จะได้นึกถึงเราอยู่ในหัวใจตลอดผมว่าเราได้จากรายการสื่อส่องท่องวัฒนธรรมนะคะไม่มีคนพูดคนเราก็รู้นี่คนละผืนกันนะคะที่ผืนนะคะตรงนี้เลยสองผืนนะคะที่เราเลือกแล้วหนึ่งผืนจะเพิ่มหนึ่งผืนก็ได้นะคะหนึ่งผืนก็ได้หนึ่งผืนนี่ตรงนี้ราคาสองผืนนะคะต่อผืนนะคะห้าบาติกนะคะผ้าบาติกอินโดนะคะเราไม่ได้ผลิตเองนะคะผ้าผืนนี้เป็นผ้าบาติกอินโดนะคะที่เราก็มีจำหน่ายนะคะเอาไปจบเวจบจุงจนโอ้ยเอาคือต้องเรียบแล้วเผื่อพรุ่งอะไรนะจะหมดเวลาแล้วล่ะกลัวไม่ทันเอ้ยอะไรนะกลัวพูดก็พูดไม่ได้เวลาไม่ทันเอ้ยไม่ใช่ไม่มีอะไรจะพูดผืนผืนเลยนะคะผืนเลยไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมผืนผืนนะครับแล้วก็ดึกขึ้นมาดึกแล้วนะครับแล้วนะครับแล้วเยอะค่ะแต่ตอนนี้จะเป็นไงครับนี่จะเป็นอะไรก็ต้องไม่ได้เลยครับเขาเปลี่ยนตำแหน่งไหมเปลี่ยนตรงไหนไม่ได้ยินเหรอคะหรือว่ายังไงโอ้โหพี่เอสเปลี่ยนเป็นข้างก็ได้ค่ะนะคะThank you.
ก็เหมือนเมื่อกี้นะคะเราจะเอาไอ้นี้เราจะเอาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเหมือนแล้วแต่เราครีเอทนะคะเราก็จับเหมือนเมื่อกี้ค่ะจับเป็นดอกไม้ผูกปริ้นจะไม่ปริ้นนี่นะคะเห็นไหมคะถ้าเราจะให้เก๋ไปอีกเราก็เอาเข็มกลัดนะคะถ้ามีเข็มกลัดเข็มหมุดเข็มกลัดเข็มกลัดเออก็เอาเข็มอะไรวะเข็มกลัดนี่นะคะก็กลับไปตรงนี้นะคะก็จะได้อีกแบบนึงเห็นไหมคะตัวนี้สีดำเห็นชัดไหมไม่แน่ใจเอาง่ายๆนะคะเอาง่ายๆอีก5นาทีไม่เป็นไรเปิดจบทดเวลาก็ได้เนาะนะคะจาก1คือจะ1พับทบเออพับครึ่ง พับครึ่งแล้วก็ผูกวิธีการผูกก็เพื่อความสวยงามนะคะเราก็หยิบทบไปทบมานะคะเพื่อที่จะให้เป็นดอกเพื่อนจะได้เรียกดอกนะคะแล้วก็ทางนี้นะคะก็เหมือนกันนะง่ายๆนะคะง่ายๆคือเรามัดธรรมดาก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราทำเป็นดอกเพื่อนก็ได้เยอะอีดอกมัดซ้ายมัดขวาจริงเหรอนี่นะคะเห็นไหมคะง่ายๆสีดำมันไม่ค่อยเห็นเนาะสีดำไม่ค่อยเห็นน่ะเอาใหม่เอาเอาผืนสีม่วงดีกว่าแต่มันใหญ่อ่ะสีม่วงไม่เป็นไรเนาะมันไม่เห็นว่าจะเปลี่ยนเสื้อเป็นสีขาวก็กระไรอยู่เนาะ5นาทีหมดได้ยังอ่ะยางหมดแล้วอ่ะขอยางสักเส้นเหรอพี่แอดได้แล้วค่ะอันนี้นะคะก็ตัวนี้ผืนใหญ่หน่อยมันจะได้เห็นเมื่อกี้เหมือนมันพับครึ่งแล้วก็ผูกซ้ายผูกขวานี่นะคะไอ้ตัวนี้หยิบธรรมดาไอ้นี้โชติรสต้องการให้เห็นความแตกต่างนะคะนี่คือหยิบคือหยิบธรรมดาไอ้ตัวนี้หยิบแบบทับพับทบนะคะเนี่ยพับทบนะคะอ
นี่คือพับหยิบธรรมดานะคะส่วนด้านนี้หยิบกรีบนะคะเราจะแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็สวยนะคะหรือว่าไม่ไหวได้มัวจะมัดนะแบบนี้ก็ได้นะคะจะมีอีกผืนดำมันไม่รู้มันจะเห็นไหมแต่นี้มันผูกง่ายกว่านะคะอันนี้เป็นผ้าพริ้วนะคะเดี๋ยวกดทดเวลานิดนึงนะคะที่ค่าที่เล่นมาเอามุมซ้ายมุมขวานะคะมาผูกนะคะเวลาผูกเหมือนโชติรถบอกเมื่อกี้นะคะก็คือแล้วแต่ใครซ้ายทับขวาก็ขวาทับซ้ายถ้าใครซ้ายทับขวาก็ขวาทับซ้ายนะคะก็สลับกันไปนะคะนี่นะคะเวลาเราแก้ไขเราจะได้แก้เวลาเราแก้เวลาเราแก้ผ้าไม่ใช่เราแก้ผ้านั่นแหละเราแก้ที่เราผูกผ้าใช่นี่นะคะผูกแล้วสวมเลยนะคะแล้วเราก็หยิบขึ้นมาแล้วเราก็นี่นะคะเห็นไหมครับเหมือนนี้แล้วเอามือตบเข้าไปในรูนี้นะคะเห็นไหมคะไปทะลงทะเลโอ้ยปริ้วจังใช่ค่ะนี่แล้วก็สมมุติว่าเราไม่ชอบเราก็มาผูกซะเห็นไหมคะต้องเอาช่วงเวลานี้ละค่ะที่จะได้โพสเพราะปกติเนี่ยไม่มีเวลาได้โพสเลยโอ้โหฉันอายนักศึกษาจังมาติดก็จอยเกตตรงนี้ทีแต่ไม่ติดมันติดตรงนี้ถ้าติดเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงค่ะไม่ได้เหรอคะเราจะพูดนะคะแป๊บเดียวค่ะมาแกะเห็นข้างหน้าก็ได้เอาว่าโอเคหน้าจอว่างๆเอาผูกใหม่นิดเดียวนะคะนิดเดียวไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเมื่อกี้เหมือนกันเลยนะคะกับเมื่อกี้นี่นะคะแต่เมื่อกี้เราหยิบข้างนอกเห็นไหมคะเราหยิบข้างนอกแต่เนี้ยเรามาหยิบข้างในนี่นะคะแบบนี้นะเหมือนกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็เหมือนกันเลยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเมื่อกี้มันเราหยิบจากข้างนอกแต่วันนี้เราหยิบแล้วเราจะปลูกก็ได้ค่ะผมไม่ชื่นเลยค่ะหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะโอ้ยยังไม่ได้ก็ปลูกเลยค่ะมันติดไม่มันโอเคขอบคุณค่ะ
ยังมีตัวนี้อีกอ่ะขออีกนิดนะคนนี้เนาะไอ้ตัวนี้มันสั้นพับครึ่งพับครึ่งภาพก็เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะภาพแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้เราจะไม่เอาไปทำถ้าเราเจอเนื้อที่มันสั้นเราก็แปลงไปได้อีกอย่างตัวนี้ก็เราก็เอามาแค่นี้ก็เป็นแบบนี้นะคะมันก็ได้ไปอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมคะนี่วัยรุ่นเนาะน่ารักอ่ะน่ารักค่ะเห็นไหมคะเสิร์ฟกางเกงโอ้นี่นะไม่น่าแก่เลยนี่นักสาวๆนะโอ้บอกว่านี่เลยพี่น้องเออ๋อแล้วค่ะพี่บอยจะหยุดหรือว่าต่อบทจบเลยไหมคะนี่เราก็ถือว่าช่วงเปิดจบชุมชนของเราเริ่มแล้วนะคะช่วงวิชาการของเรานี่เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะเรามีคนช่วยใช่ไหมช่วงตอบคุณขาถามว่าไงฮัลโหลสวัสดีครับโรโรเชิญค่ะสวัสดีแขกรับเชิญของเราพอดีทุ่มเสร็จภารกิจนะคะเมื่อกี้เสียดายพูดคนเดียวอ๋อเหรอไม่หนุกเลยอ่ะไม่มีใครช่วยโยกอุตส่าห์แต่งตัวรอตั้งนานแล้วสวยเนาะแต่งตัวรอตั้งนานแล้วที่ใส่มานี่คือเป็นผลิตภัณฑ์หมดเลยนะเสื้อเสื้อเรามีขายแต่นี่เราไม่ขายเนาะทำไมไม่ขายอันนี้ไม่ใช่เราสั่งได้แต่ว่าได้นะคะสั่งได้นะคะเป็นสินค้าเปียวเขกลองนี่ตักฮะมาไม่ได้ทำเต็มตัวนะครับสั่งได้นะครับนี่สั่งได้เขาเรียกอะไรนะคะครูเอ็มสร้อยคอโนราสร้อยคอโนรานะคะเอาไปขนาดเล็กใหญ่ครูเอ็มช่วยถอดหน่อยถอดแล้วครับถอดไม่มันสั้นมากเลยมันถอดไม่ได้เหรอคะติดคออ๋อติดคอคือพี่รถนั่นว่าจะใส่ดูว่าไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นต้องเดี๋ยวนี้ใส่ลำอะไรไม่จำเป็นไปแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนที่ตอนนี้เนี่ยทั่วไปเนี่ยเขาก็ใส่แบบเสื้อผ้าแล้วนะคะเอามาเป็นของตกแต่งร่างกายเนี่ยมันก็ดูสวยอีกอย่างเห็นไหมคะสวยนะคะสวยคนสวยสร้อยอยู่ที่สร้อยอยู่ที่สร้อยสวยมากกว่าสวยนะคะเห็นไหมคะหรือว่าเควมขาถามนิดนึงสมมติว่าลูกค้าเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยอยากได้เส้นนี้มีไหมคะมีครับมีใช่ไหมคะแต่ต้องรอมีจำหน่ายคือต้องใช้เวลาในการผลิตขึ้นมาค่ะนะฮะต้องใช้เวลาในการผลิตนะมีขนาดเล็กเส้นใหญ่ยาวเส้นนี้เควมพอจะบอกได้ไหมคะว่าราคาเท่าไหร่มันอยู่ที่เส้นละ500เส้นละ500เองนะคะเส้นละ500นี่เส้นละ500เองนะคะคือพี่โชติรถบอกว่าเองเนี่ย500เองนะคะคือไม่ได้ร้อยเองไม่คือว่าถ้าท่านผู้ชมนะคะได้ลองใครที่เป็นแล้วเราไม่ว่ากันนะคะแต่หากใครที่ยังไม่เป็นเกี่ยวกับรอการร้อยลูกปัดโนรานะคะท่านลองมาร้อยเราลองมาสัมผัสข้อไอ้พวกเส้นข้อมืออะไรเนี่ยจะรู้ว่าราคาที่เขาทำจะรู้ว่าแบบนี้500ไม่แพงเลยนะคะกว่าจะได้เนี่ยโอ้ยนั่งกันหลังกดหลังแข็งไม่รู้กี่วันนะคะยิ่งไอ้ตัวเนี้ยมันคือลูกปัดธรรมดาถูกไหมธรรมดาใช่มันจะมีลูกปัดเล็กกว่านี้อีกเขาเรียกว่าลูกปัดอะไรคะลูกปัดแมงโลมลูกปัดแมงโลมแมงโลมเล็กกว่าลูกปัดธรรมดาที่เขาใส่กันอยู่แต่ก็มีราคาแพงก็จะใช้เวลาทำนานหน่อยนี่คือลูกปัดเล็กเห็นไหมคะพี่มัดนะมันก็จะ
ห็นไหมมันก็จะละเอียดกว่านี้นิดนึงก็จะใช้เวลาปัดเล็กนะคะนี่คือลูกปัดใหญ่นะครับนี่ลูกปัดใหญ่นี่ลูกปัดเล็กลูกปัดด้วยใช้ลูกปัดเล็กตัวนี้จะเป็นปิ่นปักผมนะคะตัวนี้ก็ปัดเข้าไปนะคะก็สวยงามนะคะครับถามว่าสั่งได้ไหมสั่งได้ได้ค่ะแต่ตอนนี้ม้ายังกึ่งไม่เสร็จตอนนี้แป๊บนึงนะครับกึ่งไม้ปิ่นปิ่นปักผมใช่ไหมปิ่นปักผมแล้วไปตัดแล้วคุณน้องเฮ้ยนะครับทีนี้อันนี้คืออุปกรณ์ที่มาตกแต่งนะครับเราก็ถามว่ามีกันไหมเรามีจำหน่ายด้วยนะครับมันก็อยู่ที่การสั่งนะครับไฟตกใจเลยนะครับวันนี้ก็มีของจากฉบชุมชนมาขายอีกแล้วนะครับตามเคยนะครับก็ตัวหนึ่งก็สวัสดีไหนก็ลูกปัดแล้วนะสวัสดีไปก่อนสวัสดีไม่เนี่ยจะมีแขกผู้ชมท่านผู้ชมที่มีอยู่ก็พอสมควรเนาะ700กว่าท่านนะครับที่ไม่ได้ดูนะฮะแล้วก็เป็นไรเราทำให้เขารู้ก่อนว่าเรามีแบบพิธีกรรมนี้อยู่นะครับเราทำให้เขารู้ก่อนนะครับนี่เป็นพวงกุญแจนะคะง่ายๆนะคะนะพวงกุญแจถามว่าแผงนี้นะพิธีแค่นี้นะครับเราก็จะมียกแผงอยู่ด้านหลังนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับครั้งก่อนเนี่ยก็เหมาไปแล้วรอบนึงนะครับไม่หลาบนะครับก็ขึ้นมาอีกนะครับยังทำขึ้นมาอีกนะครับก็มาอีกรอบนี้ก็มีหลากสีขึ้นนะครับหลากสีขึ้นนะครับครั้งก่อนก็เกือบขึ้นสนิมไปแล้วนะครับดีที่อาจารย์จากศิลปศาสตร์เนี่ยเหมาไปทันเมื่อวานท่านคณบดีก็มาเอาเหมาไปอีกเหมาไปอีกแล้วสิบกว่านะคะท่านคณบดีศิลปศาสตร์นี่สุดยอดมากท่านเป็นลูกค้าพรีเมียมเลยนะคะเป็นลูกค้าชั้นดีเลยค่ะท่านจะไม่ว่าอะไรเนี่ยท่านก็จะนึกถึงสถาบันวัดของเรานะคะนึกถึงศูนย์จำหน่ายผ้าของเรานะคะในการที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนชุมชนนะคะสินค้าต่างๆที่มาจากชุมชนก็ตามหรือว่ามาจากสถาบันวัดที่เราผลิตเองก็ตามอย่างเช่นผ้ารีมาบาติกเป็นต้นนะคะท่านจะอุดหนุนเราตลอดนะคะเพราะท่านถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนคนทำงานนะคะมีแต่การผลิตแต่ไม่มีใครสนับสนุนเรื่องของนำไปใช้งานเนี่ยมันก็คนทำก็จิตใจก็ไม่มีกำลังใจในการสานงานต่อหรือผลิตงานต่อเนาะก็เหมือนเนี้ยอีกที่ใส่อยู่นี้ก็เป็นเสื้อจากผ้ารีมาค่ะนี่ผ้ารีมาบาติกนะคะนะครับสั่งได้สนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะตัวนี้ก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นผ้าพื้นหรือว่าท่านจะเอาลายตัวก็ได้นะคะที่ข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะคะสวยงามนะคะมีซับแม่ได้ก็มีเขนยาวก็มีตัวนี้เป็นจะเป็นแขนยาวนะคะแล้วแต่ดีไซน์เราก็สามารถเลือกได้นะครับนี่ตัวนี้ข้างหลังก็จะเป็นมีลายนะคะแล้วแต่ท่านต้องการเลยนะคะอันนี้ที่เราตัดแล้วหรือท่านอยากจะเอาไปตัดเองก็มีผ้าจำหน่ายนี่ค่ะนะคะแต่ช่วงนี้ออเดอร์นั้นเล็กภาษาอังกฤษไม่ไกลโตแล่นเป็นแม่ท่องเบงเล่นนั้นตอนนี้ออเดอร์จะไหนออเดอร์ตอนนี้มีเยอะนะคะมีเยอะทำไม่ทันค่ะถ้าท่านอยากได้เร็วก็ต้องรีบสั่งเข้ามาเร็วๆมาก่อนได้ก่อนใช่ค่ะแต่มาหลังได้เงินได้ให้เงินเยอะเราก็ให้ก่อนไม่อันนี้เอาตามคิวนะครับใช่ค่ะเล็กน้อยเราก็ทำตามคิวของเราไปก่อนนะครับที่ผลิตที่ปัตตานีเรามีไม่ทันกันนะอาจจะมีเปิดสาขาในหาดใหญ่เราก็มีเดี๋ยวเสื้อผู้หญิงพอดีหมดหมดเสื้อผู้หญิงหมดนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นผ้าพันคอนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าพันคอที่โชติรสเริ่มรายการตั้งแต่ครั้งแรกนะคะนะครับใครที่ไม่ได้ดูครั้งแรกแล้วครั้งสองก็ยังไม่ได้ดูก็ดูย้อนหลังได้นะครับนี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นผ้าพันคอนะครับหรือผูกคอหรือวินคอนะครับแล้วก็เป็นลายผ้ารีมานะก็จะเป็นลายบ้านเรานี่เองนะคือลายปริกค่ะนะคะผ้ารีมาบาติกลายปริกนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรีมานะคะเป็น
รีมาก็คือจวนจวนก็คือจัวจัวจวนจวนรีมางงไหมคะก็คือเอาลอกลายมาจากจวนตานีนี่คือลายผ้าจากผ้าจวนตานีเราก็เลยเรียกว่ารีมาก็จัวก็คือเหมือนกันคือผ้ารีมานะคะเราก็เอาร่องจวนมาออกแบบแล้วก็ผสมกับลายปลิกผ้าบาติกลายปลิกนะคะอาจจะเป็นภาพพิมพ์นะพิมพ์ด้วยโลหะใช่ใช่แต่ไม่พิมพ์โลหะนะคะครั้งก่อนเราก็ไปอบรมทำพิมพ์โลหะมาแล้วนะครับทีนี้เรามีความรู้ที่เราจะผลิตลายขึ้นมาเองนะครับใครสนใจลายไหนก็สามารถบอกได้นะที่ไปอบรมมาแล้วนะครับก็จะผลิตลายออกมาให้ส่งงานให้แล้วถามไม่ว่าทำได้หายอดรายได้ขายแล้วนะครับเราลายโดเรมงเรมอนก็ทำได้โอ้ได้ได้ก็ลายเดิมมันได้จุลินทรีย์สิทธิ์ก่อนนะครับก็จะวันนี้ก็จะมีผ้าพันคอนะครับก็อยู่ที่ราคาที่ผืนละ350บาทนะครับใครสนใจนะครับผ้าพันคอนะครับ350บาทนะครับมันไม่ได้ผ้าเป็นหนาๆมันเป็นผ้าแบบบางๆผ้าบางเป็นผ้าไหมนะคะเขาเรียกว่าเป็นผ้าไหมฟูยีนะคะตัวนี้งานหนึ่งนะครับอันนี้เป็นผืนใหญ่นะคะผืนใหญ่นะครับผืนนี้สวยมากเลยนะครับนี่เป็นงานเขียนมือนะคะเป็นงานเขียนมือไม่ได้ใช้แม่พิมพ์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นงานเขียนมือนะคะไม่มีแม่พิมพ์ครับตัวนี้เป็นผ้าผืนใหญ่ผ้าผืนใหญ่ราคาตกอยู่ที่ผืนละ650บาท650ผืนใหญ่มากนะคะแต่เล็กก็มีนะคะจะครึ่งนึงอะค่ะแต่ว่าผืนเล็กนี่จะตกผืนละ350 350นะครับใครเอาผืนใหญ่ไปนะครับก็ราคา650บาทแต่ใครอยากได้ผืนเล็กเดี๋ยวทำให้ทันทีเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราทำให้ทันทีเลยนะครับใครอยากได้ผืนเล็กนะครับเดี๋ยวเราทำให้ทันทีเลยนะครับในตอนนี้ราคาตรงนี้นะครับก็จะเหลือ350บาทราคาจะผืนเล็กนะครับผืนเล็กไม่ได้พอมีแล้วปืนไอ้นี่650เผื่อเขาว่าอยากได้ลายแต่ถ้าท่านต้องการผืนเล็กสั่งได้นะคะต้องสั่งได้ค่ะนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเอาอยากได้เลยเราก็มีเราก็ทำให้ได้เย็บพิมพ์ได้เลยขึ้นไปเย็บพิมพ์ได้เลยเอาตัดไอ้ยานะครับอันนี้ก็เป็นผ้าพันคอที่เป็นแบบลายใหญ่นะครับอันนี้อ๋อนี่แถมเก็บไว้ไอ้นี่ขายแต่ว่าไอ้นี้เราไม่ได้ทำเองนะคะนี่บอกกันตรงๆว่าเราไม่ได้ทำเองเพียงแต่ว่าเราเอามาเพื่อเพราะว่าตลาดอินโดตลาดไม่ใช่มันเป็นผ้าอินโดทำมืออ๋อผ้าอินโดทำมือเป็นผ้าอินโดทำมือนะคะอยากกัดกันเองสิจะทำมาหากินอันนี้ผ้าอินโดทำมือผ้าอินโดทำมือคนอินโดทำผ้าอินโดทำมือเป็นผ้าบาติกอินโดนะคะเพราะว่าที่เราเอามาเนี่ยก็คือเราขายอินโดไม่ได้ไอโอ้ยสองแข้งมาเลยตัวฉันใช่คืออันนี้เป็นสำหรับนักศึกษานะคะเพราะว่าบางคนนักศึกษาบางท่านเนี่ยมีเสียงสะท้อนมานะคะว่าหนูเนี่ยไม่มีตังเงินซื้อแพงแพงมีราคาแต่หนูอยากใช้ผ้าพันคอบอกได้ค่ะเดี๋ยวครูจัดให้นะคะก็คือเราหลากหลายสินพูดง่ายๆว่าสินค้าเราหลากหลายนะคะหลายอย่างก็คือมีสินค้าแฮนด์เมดด้วยทำมือด้วยมีสินค้าตลาดเรียกอะไรตลาดมืดไม่ใช่อ่านล่ะตลาดกลางนี่ตลาดกิมยงกิมยงแต่นี้เป็นผ้าอินโดทำมือจริงๆนะคะเป็นผ้าอินโดทำมือไม่ได้ใครตำได้ตีนตำแบบมึงเลยโอ้อัลลาเนี่ยเอาไม้มันกัดแท้ๆเลยยังไม่หลับนะนี่ราคาที่เท่าไหร่ครับผืนนี้ราคาอยู่ที่ผืนละ250บาทเองนะ250บาทนะ250บาทครับแต่ถ้าแถวกิมยงก็150ถ้าอยู่แถวเนี้ยไอ้ร้านบาติกตรงเนี้ยไม่พูดเล่นเคยแล้วก็ร้านนี้เหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ที่ราคา200อะไรนะ250บาทนะครับใครสนใจก็สีได้เลย F F
ได้เลยนะครับ FC อ่ะของโชติรสท่านผู้ชม FC จด FC กรุงกำพล CF ได้เลยนะครับ250บาทค่ะ250บาทอีกค่ะอินโดนะครับพี่น้องกับสละครับราจะได้4สละเพราะว่าเหมือนที่เราเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละจะเป็นผ้าพันคอผ้าทอมือของเกาะยอนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าทอมือของเกาะยอนะคะพื้นนี้จะอยู่ที่ราคา600นะคะพื้นนี้600ซึ่งเมื่อนักศึกษามาดูเนี่ยบอกว่าหนูอยากใช้ค่ะแต่ว่าหนูมีเงินไม่ถึงมีเงินไม่พอแล้วก็ผ่อนบัตรอะไรได้บ้างเอ็นบัตรประชาชนบัตรนักศึกษาสามารถผ่อนได้ครับช่วงนี้บัตรประชาชนไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะมันนักการเมืองไม่หุ้นนะนะครับอันนี้ผ้าพันคอแบบสลับหมอสำหรับนักไม่นี่เป็นเรื่องที่เราพูดที่โชติรสพูดหมายถึงว่าคุณเอาของคุณจุรีมาพูดคุณจุรีบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเก็บบัตรประชาชนกันแล้วนะครับท่านให้ท่านรักษาบัตรประชาชนของท่านไว้ให้ดีอย่าเวกเตยอยู่ที่นี่พอนะครับระบบที่มาโกรธนะครับผ้าพันคอผืนนี้250บาทสำหรับนักศึกษานะครับนี่ก็จะผูกนี่ปุ๊บเนี่ยอยู่มันครูสลาเห็นไหมคะอันนี้ถ้ามีหมวกก็ไม่ใช่เลยครูสลาจะชัดนะครับนี่เลยบ้านมันเบียร์โทษท่านเลยนะครับหยุดมาแล้วขายกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวกลีมาบาติกนะครับใบละนี่ใช้ได้2ด้านเลยนะคะ2ด้านเลยใช้ได้2ด้านเลยท่านใดไม่อยากให้สีมันสิ้นนะครับคือถ้าเราไปเที่ยวอ่ะเราก็จะใส่หน้านี้แต่ถ้าเราเที่ยวเสร็จปุ๊บไปเก็บยางก็พลิกด้านนี้ได้เลยใช้ได้ทั้ง2ด้านนะครับนะก็จะเป็นหมวกรีมาบาติกนะครับอยู่ที่ราคา399นะครับ399นะครับเลขมงคลนะครับนะใครซื้อแล้วนะครับสวยนะคะก็สงสัยมันครับทำไมต้อง99ต้องลงท้ายด้วย99เหมือนเลยพอสีเหลือมันดูแพงไงอ๋อเหรอสีเหลือดูแพงทอนบาทเดียวครับที่เหลือเจ็ดคนขายเอามีอะไรบ้างนอกจากหมวกกับผ้าพันคอแล้วก็จะมีกระเป๋าผ้านะฮะกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าลีมาบาติกนะคะนะครับนะเด็กช่วงนี้กระเป๋าแม่ลูกเราถ้าเราว่าจะไม่นึกเลี้ยงนะพูดไปก่อนไงพูดไปก่อนกระเป๋าไปเรียบร้อยอันนี้นะคะเป็นสินค้าจากผ้าลีมาบาติกนะคะนี่นะคะเป็นกระเป๋านะครับนะผ้าลีมาบาติกนะก็จะมีหลากหลายสีนะครับให้เราได้เลือกกันนะครับนะก็จะมีสีเหลืองนะสีม่วงแล้วก็สีน้ำตาลแดงทรายนะครับดูเป็นสีอะไรก็ได้นะครับก็อยู่ที่ราคาของกระเป๋าลีมาแม่ค้า299นะครับ299 299ค่ะ299 299ทุกใบเลยนะคะใบเลย299ทุกใบเลยนะคะนะครับแล้วก็ใบนี้ที่เป็นกระเป๋านี้129บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถซื้อได้จะบอกว่าหมวกไม่ได้รู้แต่แบบรู้นะคะแบบนี้เราก็มีนะคะมีเลยหมวกบักเก็ตนะครับนี่เป็นตัวของพี่เพชรีนะครับอันนี้ก็อยู่ที่129บาทนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับก็จะมีหลายสีนะครับมีหลายแบบด้วยนะครับนะใครสนใจก็มาดูได้ที่นี่นะครับก็จะมีหลายสีหลายแบบนะครับต่อไปมีอะไรอีกบ้างที่จะให้ขายบ้างมีผ้าจวนค่ะผ้าจวนตานีก็จะมีหลายผ้าที่นี่จะมีจำหน่ายทั้งหมดที่นี่4-3ที่นี่เดี๋ยวท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่มองว่าที่นี่คือที่ไหนที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่นี่ที่ไหนที่นี่นะคะคือศูนย์จำหน่ายผ้าพื้นถิ่นใต้และสินค้าทางวัฒนธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมครับ
หาอะไรสงขานครินทร์บ้านมันยาวมันยาวเดี๋ยวตรงตรงตรงไหมนะครับมาเลยสงขานครินทร์นะครับเรียกเห็ดหัดใหญ่ศูนย์จ่ายผ้าพื้นถิ่นใต้และสินค้าทางวัฒนธรรมที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาหัดใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมอหัดใหญ่นะคะครบถ้วนกระบวนความนะมันก็จะมีผ้าจำหน่ายอยู่5แหล่งด้วยกันก็คือก็จะมีผ้าของจวนตานีจากปัตตานีนะครับแล้วก็ผ้าเกาะยอของสงขลาเรานี่เองแล้วก็จังหวัดตรังสุราษฎร์อีกแหล่งคือผ้าลีมาบาติกนะก็จะมี5แหล่ง5อย่างครบแล้วใช่มั้ยครบแล้วมีอะไรอีกบ้างค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจผ้าทอนะคะเราคอนเทนต์เราสามารถไปติดต่อให้มาได้นะคะท่านไม่ต้องไปถึงสุราษฎร์ท่านไม่ต้องไปถึงนาหมื่นศรีราคาเท่ากับที่สุราษฎร์เท่ากับที่นาหมื่นศรีเลยนะคะไม่ต้องไปดูในช็อปปี้นะขอบอกนั้นเลยก็ไม่มีต้องที่นี่เท่านั้นเราจะสามารถติดต่อให้ได้ค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่ครูโนรานะคะครูโนราก็จะเครื่องลูกปัดโนราเนี่ยต้องถามคนนี้นะคะความเชี่ยวชาญนะคะเป็นครูด้วยรำด้วยรำขูนด้วยโอ้ยความรู้สารพัดอย่างนะกัดคนก็เก่งอย่าไปพูดอะไรเรื่องนั้นนะครับนี่ก็จะมีหลายผ้าใครจะดูผ้าอะไรนะครับก็จะมีผ้าทั้งจวนตานีผ้าลีมานะครับผ้าลาลีอะไรเนี่ยมันก็จะมาหลายผ้าด้วยกันนะครับผ้าทอเกาะยอนะครับอีกอย่างนึงมีผ้าปะเต๊ะด้วยนะคะมีผ้าปะเต๊ะด้วยท่านใดที่มาเนี่ยมีไหมมีอยู่ข้างล่างมีเยอะแยะนะคะมีผ้าปะเต๊ะด้วยท่านใดที่ต้องการผ้าปะเต๊ะนะคะนี่เรามีนะคะปะเต๊ะผ้าทอผ้าบาติกผ้าอะไรผ้าขาวม้าผ้าขาวม้ามีผ้าขาวม้าก็มีนะคะแล้วแต่ท่านจะเอาสไตล์ไหนแบบไหนที่เรามีทั้งนั้นนะคะเราก็มีด้วยเรามีด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเราก็จะเอาของเหล่านี้ผ้าเหล่านี้มาผลิต อุปกรณ์นะครับหรือเครื่องใช้นะฮะที่เราใช้อยู่ชีวิตประจำวันนะเช่นมงเช่นหมอนอะไรเนี้ยเราก็จะมีจำหน่ายถุงพลาสติกมีเยอะแยะนะคะมีเยอะแยะเดี๋ยววันไหนเรามาไลฟ์เฉพาะไลฟ์ขายเลย A 1 250 A 2 80แบบนั้นดีไหมได้ถ้ามีคนดูนะครับก็จะมีอะไรๆนะครับก็นี่ก็จะเป็นกระเป๋าอีกรูปแบบหนึ่งนะจ๊ะน่ารักนะคะน่ารักนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์จากผ้าแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์จากหวายนะก็มีตะกร้าหวายนะครับซึ่งเรารับมาแล้วก็ไม่ใช่เรารับมาแล้วก็เรามาตกแต่งขึ้นมาด้วยรับมาตกแต่งนะครับนะใส่ผ้าลีบงผ้าลีมานะครับใครจะไปจะตลาดตลาดหิ้วอะไรก็สวยเห็นไหมนะครับทีมวางเบาๆครับเดี๋ยวเนื้อยื่ติดเชือกนี่โคมไฟนะคะโคมไฟใส่ไฟก็แล้วเปิดไฟสวยมากนะคะเวลาการใส่ถนัดนี่ใส่ไฟนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างนะครับพวกทับพงทับพีกะลามะพร้าวนะจากเชบุรีไม่รู้ใช่ของขึ้นชื่อจังหวัดพัทลุงเมืองไซบุรีเมืองไซบุรีเมืองไซบุรีอ๋อไซบุรีคิดว่าไซบุรีไซบุรีมาลีก็นี่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดพัทลุงนี่เอามาจากพัทลุงนะคะกะลาเนี่ยเป็นกลุ่มกะลาลุงปลื้มนะคะกลุ่มกะลาลุงปลื้มมีจำหน่ายนะคะเราก็จะเอาของดีแต่ละจังหวัดมาให้เลือกชมเลือกชอบเลือกใช้นะครับเดี๋ยวที่หน้าเราจะมีไข่ปลาเลน้อยมาเลือกเครื่องจักสารมีเครื่องจักสารนะคะใครที่ต้องชะลอมเรามีหมดจักสารแบบไซส์ไหนแบบไหนนะคะนี่เราขายไปหมดแล้วเราขายไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลืออยู่พอเป็นตัวอย่างนะคะสั่งได้นะคะสั่งได้เผื่อว่าท่านจะเอาไปใส่อะไรนะขนมหรือของฝากผู้หลักผู้ใหญ่ของฝากแล้วก็อะไรเด็กนะชุดสังฆทานนะคะได้ทั้งนั้นนะคะนะครับสามารถใส่ได้น่ารักนะคะใส่งามเก๋ไก๋
นะครับก็สามารถสั่งได้นะครับสั่งของเราแล้วไม่ใช่ว่ากำไรได้เรานะครับกำไรก็ยังอยู่ที่ชุมชนนะครับไปสร้างชุมชนไปสร้างกำลังใจให้เขาในการผลิตงานนะครับเพราะฉะนั้นช่วยอุดหนุนนะผลิตภัณฑ์กระจูดนะคะกระจูดเราก็มีนะคะสั่งได้นะคะเห็นไหมสะพายอะไรก็สวยอ่ะนะครับกระตรงกระจูดนะครับไม่อยากดูหน้าทีมงานเลยหมดเวลาแล้วค่ะนะครับคำถามก็ใส่อะไรก็สวยหมดเวลาแล้วค่ะโปรดิวเซอร์บอกว่าคำถามจำวันนี้เพื่อจะคำถามนะคะในเร็วอ่ะหนูผ้าอันนี้นะคะผ้าคือจริงๆอ่ะชลเดวัตอยากถามว่าที่ชลเดวัตสาธิตไปเนี่ยมีทั้งบทกี่แบบมีเพื่อนแรกกับ250โอ้เพื่อนแรกกับ250โอ้250ใช่จะต้องราคาต้องคุ้มค่ากับของที่ได้เป็นแต่ว่าดูว่าพี่ถูกอะไรมาแล้วคุณถูกแล้วพี่ถ่ายรูปมาแล้วก็ถูกอ๋อคือถ่ายรูปตัวอย่างมาผูกตัวเองผูกทีมงานบอกว่าเออยากเกินนะคะเยอะเกินเยอะเกินที่โจยบอกได้เลยนะคะว่าที่สาธิตไปเมื่อกี้20กว่าแบบใช่ไหมคะพี่จอย20กว่าแบบเอาละค่ะคำถามก็คือให้ไม่ใช่คำถามมันเป็นการร่วมสนุกร่วมสนุกว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยยังไงนะพี่จอยไปดูย้อนหลังดูย้อนหลังแล้วแคปหน้าจอให้ท่านผู้ชมไปดูย้อนหลังแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเอาผ้าพันคอผูกนะฮะแต่ไม่ได้ที่ดูได้ล่าสุดของเราชอบที่ท่านชอบนะคะก็ส่งมาใต้คอมเมนต์นะคะส่งมาใต้คอมเมนต์ห้ามแคปนะคะส่งมาใต้คอมเมนต์นะคะใต้คอมเมนต์ของไลฟ์นี้นะคะท่านเอาผ้าพันคอได้นะคะเอาผ้าพันคอผูกแบบไหนก็ได้ที่ชลเดวัตสาธิตไปที่ท่านชอบนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาทางคอมเมนต์นะคะก็รับไปทันทีเลยเดี๋ยวสิจอยแล้วแบบนี้สมมติว่า100คนส่งมาทั้ง100คนซุ่มนะคะชัดเจนนะคะพี่จอยบอกว่าเราใช้วิธีการซุ่มซึ่งซุ่มเราทำไงเอ่ยเพื่อความโปร่งใสมาจับในนี้เลยเราจับในนี้เลยนะไลน์หน้านะคะไลน์หน้านะคะมาติดตามมาตามชมกันนะคะไลน์หน้าเราจะมีชื่อแล้วก็จับเลยนะคะเขียนชื่อแล้วก็จับเลยท่านใดที่ส่งรูปมาแล้วเนี่ยไม่แน่ใจในความโปร่งใสท่านมาดูในห้องส่งของเราได้นะคะจบจบใสหมดเลยค่ะนะคะไลน์หน้าเนี่ยค่ะวันที่ไลน์หน้าวันที่16มีนาไม่16ไม่นะมีนาเราไม่น่าจะได้ลงเพราะว่าเราไปจัดอบรมบาติกที่ปริกแต่ว่าเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามีเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะให้ทุกท่านติดตามหน้าเพจของสถาบันไว้นะคะให้ติดตามไว้นะคะเราจะประกาศว่ามีไม่ใช่ประกาศเราจะประชาสัมพันธ์ว่ามีสู่สองวันไหนนะคะเราจะมาจับกันเลยว่าใครจะได้ผ้าพันคอผืนนี้ไปนะคะราคา250บาทนะคะท่านผู้ชมว่าหมดเขตส่งผ้าวันนี้ไหมหรือว่าอาทิตย์นึงเหรอหรือยังไงคะเดี๋ยวต้องทำไม่ปรึกษาก่อนเลยครับทีมงานนะคะต้องถามทีมงานไม่ปรึกษากันก่อนเลยรายการทำอะไรก็ได้หรือว่าไงรายการนี้มันเป็นรายการที่ให้ความรู้แล้วก็ดีแลกนะคะคลายเครียดนะคะวันที่9นะคะหมดเขตส่งภาพมาใต้คอมเมนต์วันที่10ได้ต้องรับสมัครพอดีเลยวันที่9นะคะแถววันที่9เดี๋ยวเราจะเช็คจำนวนว่ามีใครส่งรูปมาบ้างนะคะแล้วก็จะมาจับกันในไลน์หน้าเลยนะคะเราค่อยประกาศอีกทีนึงนะคะเราจะมีเพื่อนรางวัลเดียวใช่มั้ยครับรางวัลเดียวแล้วอาจจะมีแถมกระเป๋าด้วยนะครับไม่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 ไ
ไม่ไม่กระเป๋านี่กระเป๋าในกระเป๋าในมีรางวัลเดียวค่ะแต่ว่าถ้าติดใจแอดมินอาจจะเพิ่มไม่แน่ไม่แน่เอาไม่แน่เพราะว่ามันเสือเราคู่กันฮะเอาไปคู่มันมี2พื้นนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าเจ้าของโครงการเนี่ยจะมีความเมตตากรุณาแค่ไหนนะเราก็เล่นมีแต่ละมาก็เยอะเล่นมาก็เยอะแล้วนะคะเล่นมากกว่าสนุกนะคะเราไม่เครียดนะคะเป็นรายการที่รายการสื่อส่งท่องวัฒนธรรมนะคะของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาของเรานะคะซึ่งเป็นรายการที่เราทำเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะเพราะว่าไม่ว่าอะไรเนาะพ่อมาเราจะนำเสนอในด้านมิติทางวัฒนธรรมก็จะมีหลายรูปแบบนะครับก็สามารถติดตามชมกันได้นะครับติดตามทางเพจได้เพจสถาบันวัฒนธรรมศึกษาเราก็ติดภารกิจนะครับข่าวสารก็มีมาเรื่อยๆนะครับก็ติดตามข่าวสารทางเพจสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนานะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยรายการเราหมดเวลาไปนานแล้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปเนี่ยในเวลา 11:30 นถึง 12:30 นโดยประมาณเกือบบ่ายโมงกับรายการสื่อส่องท่องวัฒนธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ